วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาร้านเทมปุระใหม่ล่าสุดนะครับมาจากญี่ปุ่นแท้ๆเป็นเทมปุระที่ค่อนข้างปรับเสียงต้น40บาทที่แปลกที่สุดที่เคยทำเทมปุระมาครับไดฟุกุเทมปุระวากิวเทมปุระแตงโมเทมปุระร้อนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาร้านเทมปุระใหม่ล่าสุดนะครับเป็นร้านเทมปุระที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆเชฟเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆวัตถุดิบจากญี่ปุ่นในราคาเริ่มต้น40บาทเป็นร้านที่ตอนนี้เนี่ยฮอตฮิตมากเราพยายามโทรจองรอบค่ำกว่านี้เขาเต็มนะครับเราเลยได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเหลืออยู่กี่ที่ที่วันนี้เราจะได้ลองกับร้านนี้ฮากาตะเทมปุระกำลังลงมาเป๊ะเลยนะตั้งแต่เสียงเพลงตั้งแต่การตกแต่งร้านรวมถึงเชฟที่ทำอยู่ตรงนั้นนะครับญี่ปุ่นแท้ๆและเนี่ยเขาแนะนำเครื่องดื่มเปิดต่อมรับรสอันนี้ชื่ออะไรนะฮะก็คือเลมอนเปรี้ยวโซจูอ๋อเหรอเลมอนแล้วก็โซดาอ๋อใส่โซจูด้วยไม่ค่อยได้กินเลย เอาไว้กินให้ความสดชื่นอย่างแรกเลยครับเมนูที่ร้านเริ่มต้นหลักสิบบาท40บาทหรือร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงฮะ4โมงค่ะร้านก็เริ่มขายทุกวันตัวโอเคอาหารเครื่องดื่มครบเริ่มต้นวันนี้ผมควรสั่งอะไรดีฮะมีเมนูเป็นโอมากาเสะด้วยใช่ค่ะมันจะเป็นของที่จะเป็น2,400อ๋อ2ที่ 2,400 ก็เท่ากับหัวละ 1,200 โอ้ราคาดีมากนะโอมากาเสะก็คือเชฟจะจัดให้เลยว่าวันนี้จะมีอะไรมาบ้างเรียงตามเป็นแอปเปไทเซอร์แต่ทุกอย่างเน้นเป็นเทมปุระใช่ค่ะเป็นหลักเป็นเทมปุระค่ะสังเกตขนมหวานนะฮะขนมหวานยังเป็นเทมปุระทั้งหมดไอศกรีมเทมปุระแม้แต่ไดฟุกุก็เป็นเทมปุระนะครับขอเริ่มที่หน้าแรกนะฮะวันนี้ต้องแนะนำอะไรดีตัวตรงกลางจะเป็นไข่ตุ๋นเย็นแซลมอนค่ะด้านนี้ก็เป็นโรสเต็ดดักค่ะข้างหลังจะเป็นสลัดกุ้งซอสสาหร่ายแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกาเป็นไตค่ะออคโตพัสคอมบุค่ะแล้วก็เนกิโคโร่ทานคู่กับตัวสาหร่ายเทมปุระค่ะทั้งหมดเนี่ย480บาทจัดมาครับวันนี้มีซาชิมิโฮตาเตะเทมปุระโฮตาเตะค่ะมีปลาไข่ค่ะชิชาโมะกุ้งเทมปุระค่ะแล้วก็มีแมคไคโมะอะโมเลยครับอย่างละหนึ่งแค่ไหนราคาแบบนี้อย่าไปคิดเยอะขออูนิเทมปุระด้วยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้มีพอดีมีทุกวันไหมครับมีไม่ทุกวันค่ะถ้าไม่มีบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมมาส่งเทมปุระผัก40บาทจริงๆหรอจริงค่ะคือสั่งสนุกมากว่าเตะเอาจริงๆนะสมมติเราไปร้านญี่ปุ่นนะหรือว่าเราไปร้านแบบแถวเนี้ยเอกมัยทองหล่อปึ๊บฟังทีมดูราคามันจะแบบโอ้มื้อนี้บานปลายแน่แต่ที่นี่บอกเลยว่าจิ้มไปเลยครับทุกเมนูได้ครับเท่านี้ครับขอบคุณครับผมนี่คือที่บอกว่ามีครบมาเลยนะครับทุกตัวก็จะมีเป็นแอปเปไทเซอร์เซตแบบนี้สมมุติชอบอันไหนก็เบิ้ลได้ก็ได้มีตัวสั่งแยกกันน่ากินมากรสชาติเขาไลท์ดีนะเบาๆไปต่อนี่ละกันนี่แมนดีมากอันครึ่งโอ้ว้าวอยากชวนเพื่อนมากินเลยต่อตามทันไหมเต็มเราจองได้ช่วงเวลาแรกนะครับเดี๋ยวจะมีรอบต่อไปที่มีลูกค้าเต็มนะครับวันนี้เต็มทุกวันไหมวันนี้ทุกวันค่ะเพราะว่าจะช่วงสองอาทิตย์หน้าแนะนำต้องจองล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์ตอนนี้นะหลังจากนี้ไม่รู้นะเรียบร้อยขอบคุณครับ
นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาสายคือเวลาเสิร์ฟนะครับจะสังเกตว่าเชฟก็จะเดินมาเสิร์ฟทีละคำนะฟีลก็คือเหมือนแบบโอมาเกษเดินมาปึ๊บเสิร์ฟถึงมือซึ่งจริงๆนี่ถึงมือไม่ได้เพราะมันร้อนนะครับเขาก็จะมีตะแกรงที่แบบมาวางตรงนี้แล้วก็มาเสิร์ฟเสิร์ฟปึ๊บนะครับแล้วเขาจะมีเกลือให้เราเลือก3อย่างเริ่มจากซ้ายสุดเป็นเกลือที่แบบเป็นรสชาติแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นตรงกลางมันเกลือฮิมาลัยนะขวาสุดเนี่ยเป็นเกลือผสมกับชาเขียวครับผมนี่กุ้งเทมปุระนะครับเอบิเทมปุระ80บาทคือต้องบอกว่าแป้งเขาอ่ะมันบางแบบบางเฉียบเลยแต่มันมีความกรอบอยู่เลยผมว่าร้อนแน่นอนต้องร้อนหน่อยระวังร้อนนะครับอย่างนี้เลยนะฮะจิ้มกับซอสแล้วพอดีมากเลยอันนี้เป็นอะไรครับดอกแคร์ดอกแคร์ใครไม่แคร์ดอกแคร์นี่ร้อนแน่นอนโอ้ยญี่ปุ่นมีไหมดอกแคร์ไม่มีเขารู้จักดอกแคร์บ้านเราได้ไงเขาชอบลองอะไรใหม่ๆเออดีมากเลยแก้วมังกรเทมปุระต้มแคนเบอร์ราเทมปุระแตงโมเทมปุระอยากลองอยากลองอยากลองแตงโมเทมปุระออยสเตอร์นะครับผมมาจากฮิโรชิม่าโอ้ฮูนิเทมปุระถ้าใครอยากจะกินอูนิเทมปุระก็โทรมาจองก่อนนะครับแล้วก็ระบุไว้นิดนึงว่าต้องการที่อูนิเทมปุระอูนิเทมปุระนะผมบอกเลยว่าปราบเซียนคืออูนิเนี่ยมันเป็นของที่มันละลายง่ายมากทีนี้การที่จะทำให้ของที่มันละลายแล้วมันยังคงรูปอยู่ยังมีความเป็นอูนิอยู่แล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันต้องบางผมเลยว่าเป็นเทมปุระที่ค่อนข้างปราบเซียนผมย้ายไปตรงนู้นนะฮะตอนนี้พอดีลูกค้าตรงนั้นเช็คบินมาดีนะครับอยากคุยกับเชฟมากเชฟครับ Can I move ครับได้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นแก้วของทางร้านนะฮะเทมปุระอาซาย by people แล้วก็เป็นตุ๊กๆเชฟออกแบบเองครับอ๋อเป็นของทางร้านน่ารักมากน่ารักมากก่อนอื่นเลยถามเชฟก่อนได้ไหมครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเชฟชื่ออะไรครับผมชื่อครับทัศน์ไอ้พูดไทยได้นะเนี่ยไม่ได้ยังคงยืนยันว่าไม่ได้โหวากิวเหรอวากิวเทมปุระนะครับนี่ฮะนี่ได้เป็นโคตะเป็ดเป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อนี่เสื้อสาวนี่ฮะนี่ฮะนั่งต่อหน้าเชฟนะครับเพราะว่าจะมีการแนะนำว่าตัวนี้ควรกินกับเกลือนี้ตัวนี้ควรกินกับจิ้มนี้ก่อนมาทำที่เมืองไทยนะครับเฮดทำร้านอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนไหมร้านเทมปุระเหมือนกันค่ะชื่อเดียวกันเป็นร้านเทมปุระที่เกาะคิวชูที่เมืองฟุกุโอกะเป็นชื่อร้านเดียวกันเลยแล้วร้านที่นู่นตอนนี้ทำอะไรครับทำอยู่ค่ะยังมีอยู่แล้วใครเป็นคนทำอ่ะต้องทำอ๋อทำไมถึงมาเปิดที่เมืองไทยครับชอบใจชอบไทยชอบเมืองไทยหรือชอบอะไรที่เมืองไทยครับชอบเมืองไทยเหมือนชอบญี่ปุ่นอ่ะชอบเหมือนชอบเมืองไทยชอบเมืองไทยตอนนี้ชอบเมืองไทยมากกว่าชอบญี่ปุ่นแล้วต้องติดใจอะไรของใครแน่เลยผมว่าตัววากิวผมขอเป็นสาเกได้ไหมครับเนี่ยตัววากิวกินสาเกหน่อยเชฟว่าวากิวคนกินกับสาเกตัวไหนครับให้มันย่อยนิดหน่อยแล้วก็ไม่หวานด้วยใช่ๆเบอร์3นะครับได้เลยครับอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยนะครับปลากระพงข้างบนสีปลาจะเป็นตัวซอสกุ้ยช่ายที่ทำเองค่ะซอสจากกุ้ยช่ายใช่ค่ะก็คือทานโดยไม่ต้องเติมอะไรเลยครับการรินแบบญี่ปุ่นแท้ๆแล้วต้องรินแบบเต็มเปี่ยมแล้วก็หกนะฮะอย่างนี้นะฮะอันนี้ดีชอบอันนี้ต้องจิ้มไหมเกลือก็โรยข้างบนแล้ว
ทำไมเชฟถึงคิดคอนเซ็ปต์เป็นแบบสไตล์เทมปุระบะเทมปุระคุณนักการเชฟถ้าเป็นแบบปลายนะคะก็คือการส่งเทมปุระมันง่ายส่งให้ลูกค้าทานง่ายถามเรื่องคอนเซ็ปต์ของการทำเทมปุระโอมากาเสะในแบบฉบับของเชฟหน่อยครับอยากให้ทุกคนได้เอ็นจอยเทมปุระที่หลากหลายแบบหลากหลายรสชาติเป็นในลักษณะนี้ถือว่าเป็นโอมากาเสะไม่ใช่ตอนแรกคือเป็นแบบสั่งอาราคาทั้งหมดเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็ไม่มีฟิลแบบโอมากาเสะอีกโจทย์นึงที่แบบผมรู้สึกเซอร์ไพรส์นิดนึงคือปกติเนี่ยเราจะเจอเชฟญี่ปุ่นที่เขาจะฟิกมาเลยว่าวัตถุดิบต้องเป็น from Japan from Japan แต่ที่นี่คือแบบเขาอัดแอปนะว่าแบบเอ้ยเราใช้วัตถุดิบไทยมาทำเทมปุระสไตล์ญี่ปุ่นโดยเชฟญี่ปุ่นทำไมเขาถึงมีความคิดว่าเอาวัตถุดิบไทยเขาบอกว่าเพราะว่าวัตถุดิบของไทยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยคืออ๋อก็เลยไม่จำเป็นเพราะถ้า import price ก็สูงใช่ไหมนี่แล้วก็เอาง่ายๆว่าเขาอยากทำคอนเซ็ปต์เทมปุระสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์แบบเขาเลยดั้งเดิมจากผู้ประกาศเนี่ยแต่ให้คนไทยได้กินในราคาที่เอื้อมถึงได้แล้วก็เป็นราคาต้องใช้คำว่าย่อมเยาเลยนะก็ไปแล้วแม่ชีสเอาละผมเริ่มคุยเยอะเริ่มไปไม่ทันแล้วนะฮะอันนี้ไปยังไงต่อครับต้องใส่เกลือใส่กับทะเลค่ะอะไรนะครับหรือว่าแกงกะหรี่ช็อกทองของใครหรอใช่เป็นช็อกทองช็อกทองญี่ปุ่นค่ะแต่เป็นช็อกทองช็อกทองพันญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ไทยอุ้ยอร่อยมากเลยใช่ผมชอบอร่อยแล้วอย่างเงี้ย40บาทอะไรที่แปลกที่สุดที่เคยทำเทมปุระมาครับอยากรู้เลยก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นสับปะรดฝรั่งอ๋อฝรั่งไม่อร่อยฝรั่งเทมปุระไม่อร่อยไม่อร่อยใช่แตงโมเป็นฝรั่งเป็นแก้มมังกรที่บอกไปค่ะอันนี้ชิชามุกต้องของเมืองไทยไทยโอ้โหไทยคือแบบอร่อยมากไข่แน่นมากอ่ะ80บาทที่ชอบตัวเป็นเสร็จราคาน่ารักมากโอมากาเสะไม่จำเป็นต้องแพงโอมากาเสะไม่จำเป็นต้องหรูหราต้องความหมายคือจัดตามใจเชฟอะไรก็ได้เช่นวันนี้เชฟอยากให้กินโอตาเตะกับพริกหนุ่มนี่ก็คือเชฟจัดให้แล้วนี่ก็เป็นโอมากาเสะคอร์สได้ความหมายของโอมากาเสะในแบบของญี่ปุ่นแท้ๆนะเขาก็เป็นแบบนี้จากปากของเชฟเพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งใจทำทุกอย่างที่ออกมาราคาดีก็คิดดูโอมากาเสะเขาราคา 1,200 อ่ะได้ตั้งแต่แอปเปิลไทเซอร์ยันเมนคอร์สปกท้ายด้วยข้าวมีครบทุกอย่างโอ้ราคาดีมากรวมถึงวัตถุดิบต่างๆนะครับเขาก็มาทำใหม่ๆเรื่อยๆนะโดยเฉพาะตัวนี้นะฮะพริกหนุ่มค่ะพริกหนุ่มเขาบอกให้ลองพริกหนุ่มก่อนแล้วค่อยตกขายด้วยชีสจะได้เห็นว่าไม่หวานนี่นะนี่นิดหน่อยนะผมอยากให้ลองพริกหนุ่ม40บาทราคาน่ารักมากอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือวัตถุดิบในการทำเทมปุระวัตถุดิบสำคัญมากๆเลยผมว่าคือแป้งตัวแป้งเขามีอะไรพิเศษไหมครับไม่มีค่ะไม่มีความพิเศษหรือว่าไม่อยากบอกพิเศษอ่ะพิเศษใช่นี่ไงนี่ไงครับผมรู้แกวไม่มีอะไรพิเศษแต่จริงๆแล้วมันคือความลับเพราะว่าการทำเทมปุระแป้งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยสูตรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสูตรลับบอกไม่ได้น้ำมันล่ะน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันสลัดอ่ะขออนุญาตดูนะโอ้โหน้ำมันคือใสปิ้งเลยอ่ะใสมากเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนใหม่ทุกวันเอาง่ายๆว่าน้ำมันอิมพอร์ตญี่ปุ่นแป้งก็ต้องอิมพอร์ตญี่ปุ่นแน่ๆนะเค้กก็อิมพอร์ตจากญี่ปุ่นส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็คือมีของทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นผสมกันแต่เป็นไปในทางของไทยมากกว่าเขาอยากทำให้ราคาแบบย่อมเยาคนมากินก็แบบสบายกระเป๋าแตงโมแตงโมแตงโมเทมปุระญี่ปุ่นมีนะคะเมนูนี้จริงเหรอแต่ไม่มีปลาแห้งที่ญี่ปุ่นมีเหรอแต่ที่นี่เป็นแตงโมเทมปุระเวอร์ชันแตงโมปลาแห้งใช่อันนี้ยังไม่มีในเมนูนะวันนี้เราจะได้ลองเป็นที่แรกนะฮะต้องจิ้มนี้นะยืดเยอะเยอะจิ้มเยอะนะ
โอ้อย่างนี้นะแตงโมปลาแห้งอร่อยนะอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยใช้ในเมนูเลยจริงๆจริงๆเป็นไฮไลท์เมนูเลยแม้แต่ตัวปลาแห้งนะเขาก็เอามาผสมกันนะไอ้กุ้งของไทยก็คือกุ้งแห้งผสมกับคัตสึโอะปลาแห้งของญี่ปุ่นผสมกันเป็นกุ้งแห้งกับปลาแห้งอร่อยมากใส่ในเมนูเลยแต่ต้องแปะไปด้วยว่าระวังร้อนนะครับโอ้ยิ่งร้อนเลยโอ้โหแล้วมาร้อนแบบครับร้อนร้อนระวังร้อนนะครับโอ้ชีสอร่อยมากมากอร่อยมากมากนี่ครับของหวานนะอันนี้เป็นไดฟุกุเทมปุระนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเป็นส้มซึ่งเมื่อกี้ถามเชฟเชฟบอกว่าเป็นส้มจากเมืองไทยนะครับแล้วก็ห่อด้วยถั่วแดงถั่วแดงเสร็จปุ๊บก็เอาไปทอดเป็นเทมปุระเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้กินส้มเทมปุระนะฮะห่อแบบนี้เลยแล้วก็อย่างนี้เลยนะอร่อยเนาะคือมันมีความเปรี้ยวของส้มอ่ะแล้วก็เคลือบด้วยความหวานของถั่วแดงแล้วก็เคลือบด้วยความกรอบของเทมปุระแล้วก็มีแป้งไดฟุกุข้างนอกเนี่ยอีกชั้นหนึ่งคือมันเล่นเท็กเจอร์ได้ดีมากเลยอ่ะอร่อยมากโอ้วันนี้ต้องบอกว่าฟินมากนะครับกับเทมปุระกลางเมืองเลยนะกลางซอยเอกมัยนะครับแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆในราคาสบายกระเป๋านะครับขอบคุณมากครับผมที่ทำอาหารอร่อยๆให้เรากินครับเชฟคาตสึนะครับผมคาตสึซังอะไรกับตรงเซนัสคุณพีขอบคุณด้วยนะครับผมนี่วันนี้มาเป็นล่ามจำเป็นให้เราอร่อยมากแล้วก็ขอบคุณครับ